สูตรไล่แมลงได้ทั้งสวนปลอดภัยไร้สารเคมีสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ทําได้ง่ายอุปกรณ์ก็ใช้ไม่หลายอย่างไม่ต้องเสียเวลาในการหมักและถือว่าเป็นสูตรเร่งด่วนทําเสร็จนําไปใช้งานได้เลยในขั้นตอนการทํานะครับเราจะใช้กาแฟชงกับน้ําร้อนก่อนใส่กาแฟลงไป1ช้อนชากาแฟผงเนี่ยจะให้ความขมคาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟจะเข้าไปกระตุ้นทําให้เกิดอาการช็อกในพวกแมลงที่มีขนาดเล็กเมื่อเราชงกาแฟเรียบร้อยนํามาเทใส่อุปกรณ์ฉีดพ่นจากนั้นก็เติมนมเปรี้ยวลงไปอีก1ช้อนชานมเปรี้ยวจะเป็นแหล่งรวบรวมจุลินทรีย์ต่างๆทำให้สัตว์เนี่ยสามารถที่จะดูดซึมพวกสารคาเฟอีนได้ง่ายขึ้นช่วยให้เราใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเติมนมเปรี้ยวเสร็จปิดฝาเขย่าแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยฉีดพ่นช่วงที่มีอากาศเย็นแล้วก็ฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนของต้นพืชนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้งานได้ทุกสัปดาห์หรือในกรณีที่เราเจอแมลงเราก็สามารถที่จะนํามาใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นพวกผีเสื้อกลางคืนที่เป็นต้นเหตุของพวกหนอนชนิดต่างๆสามารถที่จะไล่และป้องกันได้แล้วก็รวมไปถึงพวกเพี้ยอ่อนด้วยพวกแมลงปีกแข็งต่างๆพวกตะกะแตนพวกร่วงหมัดผักนะครับซึ่งเมื่อพวกแมลงเหล่านี้นะครับได้กลิ่นได้รสชาติของกาแฟที่มีความขมเขาก็จะหนีไปสูตรไล่แมลงได้ทั้งสวนสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานำเสนอสูตรไล่แมลงได้ทั้งสวนปลอดภัยไร้สารเคมีในสูตรนี้นะครับเราจะใช้วัตถุดิบเพียงแค่2 อย่างนะครับก็คือกาแฟผงแล้วก็นมเปรี้ยวหรือยาคูซึ่งสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ทำได้ง่ายนะครับอุปกรณ์ก็ใช้ไม่หลายอย่างไม่ต้องเสียเวลาในการหมักคือมันจะเหมาะสำหรับคนที่ปลูกผักปลูกไม้ดอกไม้ประดับในปริมาณที่ไม่มากนะครับและถือว่าเป็นสูตรเร่งด่วนทำเสร็จนำไปใช้งานได้เลยสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับก็จะมีกาแฟผงนะครับใช้เฉพาะกาแฟผงเราจะใช้1ช้อนชาแล้วก็จะมียาคูจะเป็นนมเปรี้ยวชนิดอื่นก็ได้นะครับปริมาณเราก็จะใช้1ช้อนชาแล้วเราก็จะมีน้ำร้อนนะครับเอาไว้ชงกาแฟละลายกาแฟก่อนที่จะนำไปใช้งานแล้วก็มีอุปกรณ์ฉีดพ่นสำหรับฉีดพ่นน้ำตัวนี้เราจะใส่น้ำมาด้วย1ลิตรนะครับในขั้นตอนการทำนะครับเราจะใช้กาแฟชงกับน้ำร้อนก่อนตัวน้ำร้อนเนี่ยเราใช้ในปริมาณเอาแค่นิดเดียวพอใส่กาแฟลงไป1ช้อนชากาแฟผงเนี่ยจะให้ความขมพวกแมลงศัตรูพืชต่างๆเขาจะไม่ชอบเราจะอาศัยความขมของกาแฟด้วยอาศัยคุณสมบัติของคาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟจะเข้าไปกระตุ้นทําให้เกิดอาการช็อกในพวกแมลงที่มีขนาดเล็กเมื่อเราชงกาแฟเรียบร้อยแล้วก็นํามาเทใส่อุปกรณ์ฉีดพ่นนะครับจากนั้นก็เติมนมเปรี้ยวลงไปอีก1ช้อนชานมเปรี้ยวจะเป็นแหล่งรวบรวมจุลินทรีย์ต่างๆทําให้สัตว์เนี่ยสามารถที่จะดูดซึมพวกสารคาเฟอีนได้ง่ายขึ้นช่วยให้เราใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเติมนมเปรี้ยวเสร็จปิดฝาเขย่าแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยซึ่งสูตรนี้นะครับเราควรที่จะทำแล้วใช้ให้หมดภายในครั้งเดียวการฉีดพ่นการใช้งานเนี่ยเราควรฉีดพ่นช่วงที่มีอากาศเย็นแล้วก็ฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนของต้นพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นใบเป็นยอดตามซอกใบตามดอกตามผลต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะใช้งานได้ทุกสัปดาห์นะครับหรือในกรณีที่เราเจอแมลงเราก็สามารถที่จะนํามาใช้งานได้เราสามารถที่จะใช้กับพืชผักสวนครัวต่างๆได้ทุกชนิดนะครับรวมไปถึงไม้ดอกไม้ประดับไม้พุ่มขนาดเล็กเราสามารถที่จะใช้ได้สามารถที่จะใช้ไล่แมลงโดยการอาศัยความขมของกาแฟแล้วก็ฤทธิ์ของคาเฟอีนรวมไปถึงเรื่องของกลิ่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผีเสื้อกลางคืนที่เป็นต้นเหตุของพวกหนอนชนิดต่างๆนะครับสามารถที่จะไล่และป้องกันได้แล้วก็รวมไปถึงพวกเพี้ยอ่อนด้วยพวกแมลงปีกแข็งต่างๆพวกตะกะแตนพวกร่วงหมัดผักนะครับก็คือเราอาศัยกลิ่นความขมแล้วก็คุณสมบัติของคาเฟอีนเป็นตัวไล่ซึ่งเมื่อพวกแมลงเหล่านี้นะครับได้กลิ่นได้รสชาติของกาแฟที่มีความขมเขาก็จะหนีไปสามารถที่จะนำมาใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสูตรนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการไล่แมลงได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่ปลูกพืชผักสวนครัวหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับที่มีปริมาณที่ไม่มากสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาในการหมักอุปกรณ์ก็สามารถที่จะหาได้ง่ายไม่มีสารตกค้างลดการพึ่งพาสารเคมีได้อีกทางนึงตัวนี้เราก็สามารถที่จะช่วยลดต้นทุนได้ซึ่งท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำไปทำแล้วก็ใช้ดูได้นะครับสูตรไล่แมลงได้ทั้งสวนปลอดภัยไร้สารเคมีสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ